สวัสดีค่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะดูดอกไม้สิเพราะว่าเก็บมาตั้งแต่สายๆเนาะกลับมาถึงบ้านนี่เย็นนะคะเทดอกไม้ลงไปหูยหุบซะเยอะเลยแป้งชุบทอดสูตรของกุ๊กไก่นะคะง่ายมากเลยอันนี้เป็นแป้งสาลีนะใครจะใช้แป้งข้าวเจ้าก็ได้นะคะน้ำเย็นซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยผสมแป้งให้เหลวสักหน่อยนะคะให้เหลวขนาดนี้นะคะกำลังดีเลยเดี๋ยวคนให้เข้ากันสักหน่อยเมื่อคนเข้ากันดีแล้วนะคะดอกไม้ใส่ลงไปเลยเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะนี่มีแป้งจับหน่อยๆน้ำมันร้อนแล้วนะคะใส่ลงไปเลยนี่เดี๋ยวมันแยกเองถ้าเราใส่แป้งเยอะนะคะแป้งชุบทอดเยอะมันก็จะไม่แยกกันนะมันจะติดกันนะถ้าเราใส่แป้งแบบนี้นะคะทอดง่ายมากๆมันจะแยกออกจากกันเองหอมมากเลยเสร็จแล้วเหลืองหอมน่ากินมากๆแอปเปิ้ลเขียวกระเทียมพริก2เม็ดพอน้ำตาลอ้อยนะคะถั่วลิสงเฮ้ยน้ำมะนาวกระเด็นมากเลยเว้ยน้ำปลาโอ้โหกระเด็นไปถึงไหนเนี่ยมะเขือเทศคนเดียวมือสะอาดนะคะมือสกปรกเราก็กินของเราหนี่ราดลงมาน่ากินมากมาชิมกันเลยพี่มีเบาเสียงวิดีโอให้เอ้ยทีวีเบาเสียงทีวีให้